สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเรียนรู้การพับกระดาษนะคะให้เป็นเสื้อกันนะคะแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ตัดกระดาษให้ได้ตามที่เราต้องการก็พับครึ่งค่ะได้ครึ่งแบบนี้แล้วนะคะก็จับฝั่งทั้งสองข้างนะคะโดยการเริ่มฝั่งซ้ายก่อนพับเข้ามามาหาตรงกึ่งกลางตรงที่เราพับเอาไว้นะคะรีดให้เรียบเสร็จแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านขวาพับเข้ามาให้เรียบเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็กลับด้านพับข้างบนนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะทำคอของเสื้อกลับมาพับครึ่งเข้ามามาหยุดที่กึ่งกลางของที่เราพับไว้เหมือนกันค่ะทำทั้งสองข้างเหมือนกันเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมุมด้านล่างตรงนี้เราก็พับให้ออกไปด้านข้างเพื่อที่จะทำเป็นแขนของเสื้อแล้วก็ทำสองข้างเหมือนกันรีดให้เรียบได้แบบนี้เสร็จแล้วก็พับครึ่งจับไว้กึ่งกลางพับขึ้นโค้งขึ้นมาให้อยู่ที่ตรงคอของเสื้อก็จะได้เสื้อแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ